ของพระคุณพระบารมีของพระเจ้าสถิตอยู่กับพี่น้องทุกคนให้ทุกคนได้รับพระพรให้ทุกคนได้รับเรี่ยวแรงกำลังให้ทุกคนมีการเจิมและมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าขอให้การงานที่พี่น้องทำแกะที่เราเลี้ยงทีมที่เราสร้างเป้าหมายที่เรามีเพื่อจะเพิ่มทวีคูณประชากรของพระเจ้าในสวรรคสถานให้มากขึ้นนั้นเป็นความจริงและเป็นบำเหน็จเป็นรางวัลให้กับท่านทั้งหลายเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงมอบกุญแจสวรรค์ให้กับคริสตจักรคริสตจักรจะเปิดสิ่งใดสวรรค์จะเปิดสิ่งนั้นขอท่านเปิดพระพรเปิดพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระบารมีพระเจ้าไปยังฝูงแกะของพระเจ้าที่ท่านทั้งหลายดูแลนั้นให้ได้รับพระพรสวัสดีค่ะอินนะคะก็ขอให้พี่น้องได้รักษาความสัตย์ซื่อแล้วก็ไว้วางใจในพระเจ้าเชื่อมั่นว่าพระเจ้าสามารถทำให้เราผ่านพ้นได้ทุกสถานการณ์เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะหวานใจสมหวังค่ะพี่น้องคะพี่น้องจำวันที่เราเชื่อพระเจ้าได้ไหมคะความเชื่อของเราต้องมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าความเชื่อจะเป็นโล่ป้องกันให้เรารอดพ้นจากวิกฤตปัญหาต่างๆฉะนั้นพี่น้องต้องยึดความเชื่อไว้ให้มั่นเพราะความเชื่อเป็นความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นเป็นจริงเฮบรู11ข้อ1ขอพี่น้องอธิษฐานวิงวอนด้วยความเชื่อความรักสุดจิตสุดใจกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะอวยพระพรท่านค่ะพระเจ้าสัญญากับผู้เชื่อทุกคนว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราในยามยากลำบากพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาปกป้องชีวิตของเราจากโรคร้ายภัยร้ายสถานการณ์ร้ายวันนี้ขอให้เราอยู่ร่วมกันนะคะเราจะข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้ไปด้วยกันสู้ๆนะคะพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับผมต้นอิสราขอหนุนใจทุกท่านที่กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตโควิด-19 ด้วยพระธรรมสดุดี121ข้อที่ว่าเมื่อข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เรามั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีพระเจ้าเป็นองค์อุปถัมภ์เป็นผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราเสมอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับสวัสดีค่ะเอ็มนะคะวันนี้ก็อยากจะขอหนุนใจพี่น้องนะคะในสถานการณ์ที่เราเจอกับวิกฤตนะคะ3อย่างด้วยกันนะคะ1ก็คือให้เรารักษาความเชื่อของเราให้หนักแน่นมั่นคงนะคะ2ก็คือรักษาความชื่นชมยินดีค่ะที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ประการที่3นะคะก็ให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันค่ะและเราจะสามารถผ่านวิกฤตไปนี้ไปได้ด้วยกันนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้สายก็มีพระวจนะครับของพระเจ้ามาหนุนใจพี่น้องนะคะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่31ข้อที่8ผู้ที่ทรงเดินไปข้างหน้าท่านคือพระยาเวพระองค์สถิตอยู่กับท่านพระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้ท่านล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านอย่ากลัวและอย่าขยาดเลยขอให้พระวจนะคำของพระเจ้าในตอนนี้เป็นความหวังของพี่น้องไม่ว่าท่านจะเจอสถานการณ์ใดๆอยู่ขอให้เชื่อในพระสัญญาของพระองค์เราจะผ่านจุดนี้ไปด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนะคะในสภาวะแบบนี้เพื่อนคิดว่าทุกคนเนี่ยต้องมีความเครียดและความกังวลใจท่านขอหนุนใจเล็กๆว่าให้ทุกคนเนี่ยฝากความเครียดและความกังวลใจไว้กับพระเจ้านะคะรักคิดถึงนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีครับผมชื่อเมย์ครับในเหตุการณ์ร้ายๆที่เราเจอนะครับขอหนุนใจให้ทุกคนได้อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเชื่อว่าเหตุการณ์ร้ายและสิ่งต่างๆจะถูกปลดปล่อยและหลุดพ้นจากพันธการต่างๆครับขอพระเจ้าอวยพรครับหนุนใจพี่น้องนะคะในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยปลอดภัยแต่เราอย่าหวั่นไหวเพราะว่าพระเจ้าทรงเฝ้าดูเราอยู่ก็ขอให้เราดำเนินชีวิตอยู่ในขอบเขตการปกครองของพระเจ้าอยู่ในการคุ้มครองของพระองค์นะคะรักษาชีวิตรักษาความเชื่อโดยการใช้เวลากับพระเจ้าทุกวันสม่ำเสมออธิษฐานนมัสการอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเมื่อจิตวิญญาณของพี่น้องเข้มแข็งก็จะทำให้เราสามารถมีกำลังในการเผชิญทุกสภาวะวิกฤตและเราจะมีชัยชนะไปด้วยกันค่ะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะแววนะคะขออนุญาตเข้ามาหนุนใจนะคะเมื่อว่าเราจะเจอสถานการณ์โควิดหรือปัญหาต่างๆนะคะให้เรารู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่เหนือกว่าปัญหาที่เรากำลังเผชิญนะคะไฟติ้งค่ะ